งเรียนนะคะทีนี้พอเวลาหานะคะหาคำตอบได้อย่างไรนักเรียนก็ต้องเอาจำนวนเสื้อหารด้วยจำนวนของโรงเรียนเพราะเราต้องการหาว่านำเสื้อไปแจกให้โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนละเท่าๆกันจะได้โรงเรียนละกี่ตัวนะคะอันนี้นักเรียนก็ต้องเอา 728,100 หารด้วย168เพราะว่านำเสื้อไปแจกให้โรงเรียนโรงเรียนละเท่าๆกันอ่ะหาค่าเดี๋ยวครูเรียกดีฝาใช่ไหมคะวิธีการหาเดี๋ยวคุณครูจะรู้นะคะว่าใครหารเป็นไม่เป็นอ่ะเรียกเลขที่23ใครคะออกมาหารมาหารนะคะมาหารทำเลยลองหารนะเขียนเครื่องหมายหารค่ะอ่ะ7 2คนอื่นหารด้วยนะคะไม่ใช่ให้เพื่อนออกมาหาค่าแล้วเธอไม่หารหนึ่งหกแปดอ่ะหารได้ไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใสอ่ะทีนักเรียนดูว่า168คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ728บ้างถ้าคูณ2ก็จะได้เท่าไหร่300กว่ากว่าถ้าคูณ2ใช่ไหมต้องคูณอะไรฉะนั้นลองคูณ4หนูลองตั้งคูณ4ลองตั้งคูณ41 6 8คูณ4 8 4 30เท่าไหร่ใส่2โพสต์ไว้346หรือ64มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันแต่ถ้า64เท่าไร64 20เท่าไร6 1 6 2 12 3 8 6 4 206 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 20 24บวก3ได้เท่าไร24บวก3ได้เท่าไรคะ27ใส่7ทดไว้2 4คูณ1ได้4บวกที่บวก2เป็น6ถ้านักเรียนคูณไปอีกมันก็จะเกิน700ใช่ไหมคะฉะนั้นจึงเอาคูณ4ได้นักเรียนลบกัน8ลบ2เหลือเท่าไร8ลบ2เท่าไรคะ66ลบไม่ได้นักเรียนไปกระจายมาจาก7เหลือ6จาก12 12ลบ7เหลือกระจายอะไรลงมาคะ1นักเรียนดูซิว่าถ้าคูณ4แล้วมันเกินฉะนั้นนักเรียนต้องคูณอะไรคะคูณอะไรเพื่อนบอกให้คูณ3ลองคูณ3สิ8 3 20 8 1 8 8 2 16 8 3 20 4ใส่4ทดไว้2 6 1 6 6 2 12 6 30 8 18บวก2เป็น20ใส่0ทดไว้23 1 3บวก2เป็น5นักเรียนก็ใส่5ไปใส่ไป3นักเรียนก็ใส่5 0 4ลบกันเหลือไม่ได้เป็นกระจายมาจาก1ก็กลายเป็น11เดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่ง11ลบ4คิดซาลีนา11ลบ4เหลือ11ลบ4เหลือเท่าไรเท่าไรคะ7 5ลบ0เท่าไร5นักเรียนก็ไปกระจายจากหลักทางอะไรมา
ซ้าย0เอาสุคูณแม่ไหนเนี่ยเอาแม่อะไรคูณคะแม่อะไรเอ่ยแม่อะไรเอ่ยแม่3อ่ะแม่3เหมือนเดิมได้คำตอบเท่าเดิมคือว้าที่ไม่พอแล้วอ่ะลบกันแก้ตัวน้อยๆ10ลบ4เหลือ10ลบ4เหลือ7แล้วคะลบอ่ะ6ลบ0เหลือ6อ่ะกระจายอะไรลงมากระจาย0ลงมาดูซิว่าเอาสุดคูณแม่ไหนคูณได้ก็ต้องแม่3อ่ะใส่เหมือนเดิม5 0 4อ่ะไม่พอแล้วอ่ะทำการลบกัน10อันนี้เหลือ510ลบกันเหลือ10ลบ4เหลือ6นักเรียนกระจายแหละ5 6ลบ5เหลือ1เนื่องจากที่ของเพื่อนไม่พอนะคะนักเรียนก็จะได้เท่าไหร่คะ 1,333 ตัวนะคะ 1,333 เศษ156ตบมือให้เพื่อนหน่อยใครได้ตรงตามนี้บ้างใครที่แอบไม่คิดนะอันนี้พอเวลาเราดูในสไลด์แล้วก็จะได้คำตอบคือ4,333เศษ156พอเวลาสรุปคำตอบนักเรียนจะสรุปคำตอบว่าอย่างไรถ้ามันเหลือเศษแบบนี้นักเรียนจะสรุปคำตอบได้อย่างไรเล่นสรุปคำตอบว่าอะไรเขาให้หาอะไรคะต้องแจกโรงเรียนละเท่าไหร่ต้องแจกโรงเรียนละ 4,333 ตัวเหลือกี่ตัว156ตัวเหลือ156ตัวนะแจกโรงเรียนละ 4,333 ตัวเหลือ10 156ตัวเศษก็เหลือเศษก็คือเสื้อที่เหลืออ่ะทีนี้ให้นักเรียนหยิบสมุดแบบฝึกหัดขึ้นมานักเรียนทำบ้างแล้วแบบฝึกหัดจงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้สัญญาณข้อที่1นะคะลอกโจทย์ไว้ด้วยเดี๋ยวนักเรียนต้องลอกโจทย์ไหมคะไม่ลอกถ้าไม่ลอกโจทย์ฟังครูอ่านโจทย์ให้ฟังคือชาวสวนเก็บดอกกุหลาบได้ 75,000 ดอกนำมาจัดเป็นมัดละ50ดอกจะจัดได้กี่มัดพร้อมยังพร้อมแล้วไปดูในเรียนเขียนข้อที่1โจทย์ถามอะไรอันนี้ไม่ต้องลอกโจทย์นะข้อที่1โจทย์ถามอะไรเขียนก่อนเดี๋ยวครูจะวนให้นักเรียนดูโจทย์อีกหนึ่งครั้งนักเรียนเขียนคำถามก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรไปดูโจทย์นะคะนักเรียนดูโจทย์แล้วก็ตอบส
่วนมากจะอยู่ในส่วนท้ายนะคะส่วนท้ายของโจทย์โจทย์ถามอะไรไม่ต้องลอกโจทย์นะโจทย์ถามอะไรอ่ะได้คำตอบยังได้แล้วนะบางคนได้แล้วนะคะอ่ะเสร็จยังเสร็จยังคะทุกคนเสร็จยังคะอ่ะถ้าเสร็จแล้วไปดูข้อที่2นักเรียนก็ลอกไป2โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนะคะเขียน2โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างยังโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างถ้านักเรียนจำได้นักเรียนก็เขียนไปเลยนะไอ้5ข้อเนี้ยเขียนโจทย์ไปเลยโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างเสร็จยังเสร็จยังนะคะเสร็จยังคะโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูโจทย์นะคะพร้อมดูโจทย์ยังคะพร้อมแล้วไปดูโจทย์โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง